น่าจะเป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ของหลวงปู่ตื้อนะครับได้ขออนุญาตจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นเขาเรียกชุดไตรมาสนะครับไตรมาสซึ่งชุดนี้ก็จะมีแบบพระรูปหล่อเหมือนนะครับรูปเหมือนนะครับฐานเจาะอุดกลิ่งและไม่อุดกลิ่งนะครับแล้วก็มีพระผงนะครับพระผงพิมพ์สี่เหลี่ยมหันข้างพิมพ์ทรงกลมจันลอยก็มีนะครับในชุดนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญ นี้นะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเขาเรียกเหรียญมะละกอนี่แหละครับเหรียญไตรมาสเหรียญมะละกอเหรียญมะละกอนี่ก็มีการจัดสร้างนะครับจัดสร้างมีเนื้อเงินนะครับมีเนื้อเงินประมาณ90เหรียญ นะครับ90เหรียญแล้วก็เนื้อนวะโลหะประมาณ200เหรียญ นะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงแบบนี้นะครับเนื้อทองแดงกับไหลทองกับไหลเงินนี้นะครับรวมกันแล้วก็จัดสร้างประมาณ 15,000 เหรียญ นะครับ